ยังคงได้รับการต้อนรับจากเหล่าแฟนคลับที่คอยให้กำลังใจอย่างคับคั่งสำหรับศิลปินระดับโลกแจ็คสันหวังโดยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเจ้าตัวได้เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์เนสกาแฟโกลด์ครีมาที่ริเวอร์พาร์คไอคอนสยามภายใต้คอนเซปต์ The Finest Moment with แจ็คสันหวังซึ่งบรรยากาศภายในงานได้ถูกเนรมิตให้เข้ากับธีมสุดอลังการพร้อมเปิดตัวแจ็คสันหวังอย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางเสียงกรี๊ดต้อนรับที่กระหน่ำไปทั่วทั้งบริเวณไอคอนสยามเลยก็ว่าได้ถึงแม้ว่าช่วงท้ายจะเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักหน่วงแต่แจ็คสันหวังก็ยังคงยืนทำหน้าที่แอมบาสเดอร์บนเวทีต่ออีกทั้งเจ้าตัวยังพูดประโยคที่เป็นห่วงฝากถึงแฟนๆที่มาให้กำลังใจไว้ด้วยว่าผมไม่ต้องการร่มครับแต่แฟนๆเอาร่มขึ้นมากางด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีอีกหลายโมเมนต์ที่สุดแสนจะประทับใจแฟนๆไม่ว่าจะเป็นช็อตที่แจ็คสันหวังลงมานั่งชมโฆษณาของตัวเองที่พื้นเวทีแทนเก้าอี้ช็อตยกมือไหว้แบบสวยๆช็อตยิ้มกว้างกระชากหัวใจสุดๆหรือแม้แต่ความเป็นกันเองที่ไม่ถือตัวเลยแม้แต่นิดเดียว